คริสตจักรที่1เวียงพราวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องรอคอยพระเจ้าผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้คือคุณดอทเฟรนด์จากนิวเจอร์ซีย์และพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่27ข้อ1ถึงข้อ14พระธรรมสดุดีบทที่27ข้อ1ถึงข้อ14มีใจความดังต่อไปนี้ครับพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเกรงใครเมื่อคนทำชั่วเข้ามาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้าคือปฏิปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้าเขาจะสะดุดและล้มลงแม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้ข้าพเจ้าจะได้รับภัยสงครามข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระเจ้าและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์เพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้าในที่กำบังของพระองค์ในยามยากลำบากพระองค์จะปิดข้าพเจ้าไว้ภายใต้ร่มพระพลาของพระองค์พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลาและบัดนี้ศีรษะของข้าพเจ้าจะเชิดขึ้นเหนือศัตรูของข้าพเจ้าที่อยู่รอบข้างและข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสัตวบูชาในพระพลาของพระองค์ด้วยการโห่ร้องข้าพเจ้าจะร้องเพลงและถวายสดุดีแด่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอทรงกรุณาและตรัสตอบข้าพระองค์พระองค์ตรัสแล้วว่าจงหาหน้าของเราจิตใจของข้าพระองค์ทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์แสวงพระพักของพระองค์ขออย่าทรงซ่อนพระพักของพระองค์จากข้าพระองค์อย่าผลักไสผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปเสียด้วยความกริ้วพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ขออย่าทรงทิ้งข้าพระองค์หรือสละข้าพระองค์เสียแม้บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์แต่พระเจ้าจะทรงยกข้าพระองค์ขึ้นข้าแต่พระเจ้าขอสอนมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์และทรงนำข้าพระองค์ไปบนวิถีราบเหตุด้วยศัตรูของข้าพระองค์ขออย่าทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับปฏิปักษ์ให้เขาทำตามใจชอบเพราะพยานเท็จได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์และเขาหายใจออกมาเป็นความทารุณข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าจะเห็นพระคุณของพระเจ้าที่ในแผ่นดินของคนเป็นจงรอคอยพระเจ้าจงเข้มแข็งและให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดจงรอคอยพระเจ้าและผมจะขออ่านซ้ำในพระธรรมสดุดีบทที่27ข้อ14นะครับซึ่งมีความว่าจงรอคอยพระเจ้าจงเข้มแข็งและให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดจ
จงรอคอยพระเจ้าและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องรอคอยพระเจ้าซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับกษัตริย์ดาวิดที่สันนิษฐานกันว่าเป็นผู้ประพันธ์สดุดีบทที่27พระองค์ทรงมีศัตรูหลายคนที่มุ่งจะเอาชีวิตของพระองค์พระองค์ประกาศว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างความรอดและที่กำบังเข้มแข็งของพระองค์ถึงแม้ตัวดิฉันเองจะไม่มีศัตรูที่ขู่เอาชีวิตแต่ดิฉันก็กลัวพายุลมแรงกลัวงานที่ยุ่งยากลำบากใจหรือกลัวการตรวจวินิจฉัยโรคที่น่ากลัวเมื่อพบกับการท้าทายสิ่งแรกที่เข้ามาในความคิดของดิฉันคืออยากจะพูดว่าจงเข้มแข็งจงรอคอยพระเจ้าซึ่งตามปกติแล้วดิฉันจะรู้สึกเกร็งที่ท้องและรู้สึกวิตกกังวลจนหัวหมุนติ้วเพราะความกลัวในเวลาเช่นนั้นดิฉันจะเปลี่ยนพระธรรมสดุดีบทนี้ให้เป็นคำพูดของตัวดิฉันเองโดยเปลี่ยนคำว่าผู้ใดเป็นสิ่งใดในข้อแรกที่ว่าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดดิฉันก็จะเปลี่ยนว่าข้าพเจ้าจะต้องกลัวสิ่งใดเล่าทำให้นึกได้ว่าดิฉันไม่ได้อยู่คนเดียวและดิฉันสามารถรอคอยพระเจ้าแม้ในยามอ่อนแอพระเจ้าทรงเป็นกำลังที่เข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้าเมื่อคิดเช่นนี้แล้วก็ทำให้รู้สึกอุ่นใจถึงดิฉันจะไม่ได้เข้มแข็งด้วยตนเองแต่ก็รู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยเมื่อย้อนคิดถึงชีวิตทั้งหมดของตนเองแล้วก็รู้ว่าดิฉันมีความเข้มแข็งและมีความรักของพระเจ้าได้ด้วยมือคำพูดและคำอธิษฐานของพี่น้องของผู้อื่นคือในชีวิตของดิฉันมีความเข้มแข็งและความรักของผู้อื่นคอยช่วยเหลือพระเจ้าทรงเข้าพระทัยดีว่าเรากำลังประสบอะไรอยู่ถึงเราจะไม่สามารถพูดอะไรได้นอกจากคำว่าพระเจ้าทรงเป็นกำลังเข้มแข็งของข้าพเจ้าแต่ก็สามารถระลึกได้ว่าเราติดสนิทกับพระเจ้าแห่งความรักในช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ไม่จำเป็นต้องกลัวสิ่งใดทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ที่น่าหวาดกลัวผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องรอคอยพระเจ้าและพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่27ข้อ1ถึงข้อ14ซึ่งเราได้อ่านผ่านไปนั้นทำให้เราได้เห็นว่าเราสามารถที่จะรอคอยการช่วยกู้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสมอและพระองค์มาทันเวลาและพระเจ้าจะเตือนจิตใจของเราเสมอด้วยพระคำของพระเจ้าว่าเราจะกลัวใครเล่าเพราะว่าพระเจ้านั้นอยู่กับเราพระเจ้าคอยเป็นกำลังที่เข้มแข็งในชีวิตของเราในยามที่เราอ่อนแอเราสามารถเปลี่ยนถ้อยคำในพระวจนะธรรมของพระเจ้าเหมือนที่ผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้บอกว่าบางตอนบางคำท่านก็เปลี่ยนใส่เป็นถ้อยคำบางถ้อยคำที่เป็นเหมือนการสนทนาของพระเจ้ามาถึงตัวท่านเองทำให้ท่านมีกำลังใจเราสามารถทำได้ด้วยเช่นกันเพื่อให้กำลังใจเพื่อให้เรามีความเข้มแข็งอดทน
รอคอยพระเจ้าครับในข้อคิดของบทภาวนาธรรมตอนนี้มีความว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะรำลึกว่าพระเจ้าทรงเป็นความเข้มแข็งของข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับคริสตจักรที่1เวียงพร้าวมีความยินดีที่ได้นำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนมาเสริมกำลังเรี่ยวแรงกำลังความเชื่อฝ่ายจิตวิญญาณให้กับคุณผู้ฟังกันอย่างสม่ำเสมออาจจะมีเป็นบางวันที่ขาดตอนไปบ้างเพราะว่าติดภารกิจมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ในเขตภาคเหนือของเรามีพิธีนมัสการพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแต่ละคริสตจักรก็มีการเชิญคริสตจักรต่างๆให้ส่งตัวแทนเข้าไปร่วมนมัสการสลับสับเปลี่ยนกันไปก็บางครั้งผมก็ติดภารกิจต้องไปร่วมนมัสการในที่ต่างๆด้วยทำให้เวลาในการที่จะเข้าห้องบันทึกเสียงก็มีน้อยลงก็เลยบางครั้งก็ขาดหายไปถ้ามีเวลาก็รีบเข้ามาดำเนินการบันทึกเสียงบทภาวนาธรรมหนุนใจคุณผู้ฟังกันอย่างเคยนะครับทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ได้กรุณาถวายทรัพย์ได้มีส่วนสนับสนุนพันธกิจหอพักเด็กบ้านพระคุณอุปถัมภ์โดยถวายเป็นข้าวสารถวายเป็นค่าอาหารให้กับเด็กๆขอพระเจ้าชูกำลังและอวยพระพรปูนบำเหน็จให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านยิ่งทวีคูณนะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนอำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับและลมหายใจเป็นความหวังใหม่ลูกขอวางใจต่อพระบิดาด้วยความเชื่อมั่นต่อพระวิญญาณในใจข้าทรงปรารถนานำพาให้ลูกพ้นภัยวอนอธิษฐานต่อพระวิญญาณด้วยใจวาจาแผ่นดินแผ่นฟ้าลูกขอสัญญาต่อพระผู้ไทยจะรักมั่นคงเชื่อพระองค์ตลอดไปพระเจ้ายิ่งใหญ่มอบใจสรรเสริญบูชาอธิษฐานเชื่อมั่นด้วยใจศรัทธาถึงวิมานสถานเบื้องบนขอพระองค์ดลนำพานำจิตวิญญาพ่อแม่กลับใจไกลสุดขอบฟ้ามีพระบิดาองค์เดียวร่วมกันเป็นจิตผูกพันสายใยรักนั้นมันในหรือไทยความรักเพิ่มพูนเกื้อกูลหนุนน้ำใจเสริมสร้างพระกายมอบใจโมทนาThank you.
อทานเชื่อมันด้วยใจศรัทธาถึงวิมานสถานเบื้องบนขอพระองค์ดลนำพานำจิตวิญญาพ่อแม่กลับใจไกลสุดขอบฟ้ามีพระบิดาองค์เดียวร่วมกันเป็นจิตผูกพันสายใยรักนั้นมันในหรือไทยความรักเพิ่มพูนเกื้อกูลหนุนน้ำใจเสริมสร้างพระกายมอบใจโมทนา